ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จัดกำลังพลชุดจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุคณะครูผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านทีนกโคกว่า50คนค่ะร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีนกโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในห้วงที่ผ่านมาโดยทำการฉีดล้างกวาดดินโคลนและเก็บเศษซากความเสียหายภายในอาคารและนอกอาคารฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้พร้อมรองรับเด็กเล็กกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีนกโคส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาให้แก่เด็กเล็กอย่างสมวัยทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ค่ะ